สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอใบงานที่6นะคะเป็นการลดทอนจากการปรับมุมของภาพลักษณ์ของสายอากาศท่อนำคลื่นค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะสายอากาศท่อนำคลื่นค่ะแล้วก็เป็นเครื่องวิเคราะห์โครงข่ายแล้วก็สายนำสัญญาณ RG416 ค่ะพร้อมหัว SMR นะคะ2เส้นเมื่อเราเข้าโปรแกรมนะคะกดไปที่ device ค่ะแล้วก็กดไปอันแรกนะคะแล้วก็ปรับค่าค่ะจะเป็น100แล้วก็4,100แล้วก็เป็น50นะคะแล้วก็ปรับไปที่0ค่ะหลังจากนั้นเมื่อปรับเสร็จนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะแล้วกดไปที่ device แล้วก็กดไปที่คอม3อีก1รอบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มทำการช็อตค่ะเราจะกดไปที่หลังจากนั้นนะคะเราจะทำการเสียบสายนำสัญญาณค่ะเข้าไปที่เครื่องทั้ง2เส้นนะคะเป็นภาคลักกับภาคส่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่หัวแร่ค่ะจะเริ่มทำการช็อตอันนี้นะคะจะเป็นหัวที่1ค่ะจะเริ่มทำการช็อตนะคะให้กดตรงคำว่าช็อตค่ะเมื่อช็อตเสร็จนะคะจะขึ้นสีฟ้าค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะนี่ค่ะถ้าเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้ต่อไปจะทำการเปลี่ยนหัวเป็นหัวโอเพ่นนะคะถอดหัวแรกออกค่ะแล้วนำหัวอันที่2เป็นหัวโอเพ่นนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ทำการช็อตอันที่2ค่ะกดคำว่าโอเพ่นหลังจากนั้นนะคะรอให้มันเสร็จให้ขึ้นสีฟ้าเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเปลี่ยนหัวแล้วก็ใส่อันถัดไปค่ะอันที่3ค่ะต่อไปอันที่3ค่ะจะเป็นหัวโหลดค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่คำว่าโหลดค่ะจากนั้นรอเหมือนเดิมค่ะทำการช็อตให้ครบทั้ง4อันเลยนะคะเมื่อทำการช็อตเสร็จนะคะให้ถอดหัวออกค่ะแล้วก็กดไปที่คำว่า apply ค่ะถ้าถูกต้องนะคะจะขึ้นเป็นเส้นตรงค่ะหลังจากนั้นนะคะต่อไปเราจะทำการต่อเข้าสายอากาศท่อนำคลื่นนะคะเมื่อใส่ทั้งสองฝั่งเสร็จนะคะจะเป็นภาคลักกับภาคส่งค่ะหลังจากนั้นนะคะให้มาปรับค่านะคะตามวิดีโอเลยค่ะแล้วก็ปรับความถี่นะคะไปที่ 2.4 ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ไปดูที่วัดมุมองศาค่ะให้มุมแรกนะคะไปที่มุม90องศาค่ะให้เข็มตรงที่90นะคะหลังจากนั้นเราจะมาดูนะคะว่าตกที่เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นนะคะอ่านค่าความถี่ค่ะ